เทศสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้ามิวสิเจมโปรเทศเจ้าสวัสดีเจ้าปอจูสิเจมโปรเทศเจ้าสวัสดีเจ้าสิตาสิเจมโปรเทศเจ้าสวัสดีเจ้าคณิงสิเจมโปรเทศเจ้าสวัสดีเจ้าเอ็งเจ้าสิเจมโปรเทศเจ้าสวัสดีเจ้าองสิเจมโปรเทศเจ้าเมื่อ1 ปีที่ผ่านมาสนุกสนานก็คือโดยส่วนตัวหนูมีหน้าที่เป็นกัปตันของวงด้วยค่ะก็ช่วงแรกๆที่เข้ามาเนี่ยก็ยังปรับตัวไม่ได้ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องทำหน้าที่นี้ยังไงในรูปแบบไหนเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างกดดันอยู่แต่ว่าพอระยะเวลาผ่านไปถึงช่วงนึงแล้วถึง1 ปีแล้วเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราปรับตัวได้เข้ากับน้องๆได้มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าชอบการทำหน้าที่ตรงนี้มากๆค่ะแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะค่ะสำหรับหนูนะคะหนูก็รู้สึกว่า1 ปีที่ผ่านมาเราก็ได้ทำอะไรหลายๆอย่างมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าได้ลองแบบว่าได้ถ่าย MV ได้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นหลายๆอย่างแล้วก็เพิ่งจะมีงานจับมือไปครั้งแรกที่เชียงใหม่นะคะก็ผลตอบรับดีมากๆเลยก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราก็เป็นแฟนคลับที่แบบว่าไปจับมือรุ่นพี่ BNK อะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้พอเราได้มายืนอยู่จุดนั้นแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะของหนูนะคะคือถ้านับตั้งแต่วันที่เดินเข้ามานี่คือพัฒนาขึ้นเยอะมากเลยค่ะจากวันนั้นยังเป็นเด็กที่แบบแต่งหน้าไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นแล้วพอตอนนี้เราได้เรียนรู้สกิลการพูดสกิลการร้องการเต้นอย่างนี้ค่ะทำให้รู้สึกว่าสนุกสนานขึ้นมากเลยค่ะอย่างของซิตาก็รู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นเยอะค่ะจากเมื่อก่อนเป็นเด็กenergy ต่ำค่ะใช่นอนอย่างเดียวตอนนี้ก็สามารถเต้นได้หลายเพลงติดต่อกันก็ต้องขอบคุณ CGF48 นะคะที่ทำให้หนูได้มีพละกำลังค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามีครอบครัวที่อบอุ่นมากขึ้นค่ะใช่ค่ะก็ของหนูค่ะก็ของหนูนะคะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความคิดต่างๆแล้วก็ความสามารถของตัวเองที่ไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะก็แต่ก่อนหนูจะเป็นคนที่แบบว่าโฟกัสอยู่แค่อันเดียวจุดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะโฟกัสแต่ดนตรีแล้วก็พอเข้ามาอยู่ CGM อะค่ะก็ได้เห็นความสามารถที่แตกต่างที่ตัวเองไม่เคยทำได้แต่ก็แล้วก็แบบว่าความคิดก็โตขึ้นด้วยค่ะของปอก็พูดถึงนะคะของไปฝากบ้างดีกว่าเนาะไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าขอบคุณนะคะ1 ปีแล้วก็เราเติบโตกันมาครอบครัวเราเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยก็อยากให้อยู่ด้วยกันไปอีกนานๆเลยนะคะค่ะก็ในคอนเซ็ปต์ของเพลงนะคะก็จะเป็นแนวความรักสดใสในวัยเรียนมากกว่าก็เหมือนพี่ลินาเคยบอกไว้ว่าอยากจะให้ซิงเกิลที่2เนี่ยแตกต่างจากซิงเกิลแรกค่ะก็เลยหยิบเพลงนี้มาเป็นออริจินอลจากรุ่นพี่ HKT48 ค่ะความรักก็เปรียบเสมือนน้ำเมลอนค่ะต้องตั้งใจละเอียดในการทำค่ะใช่ที่บอกว่าหวานเนี่ยให้คะแนนความหวานของเมลอนของเรานี่เท่าไหร่ 100% เกิน100ค่ะนี่ซิงเกิลแรกใช่ไหมคะเราจะเป็นมาแนวสวยๆรักธรรมชาติ เป็นเด็กมิตรใช่ค่ะเป็นมิตรแล้วพอมาซิงเกิล2ปุ๊บเราแบบล่าเริงสนุกสนานสดใสกันมากเลยใช่ค่ะก็เหมือนรู้สึกว่าเอาจริงๆไม่เชิงโตขึ้นให้ความรู้สึกเด็กลงในแง่ของคอนเซปต์ด้วยซ้ำเพราะว่าเรายิ่งสดใสยิ่งล่าเริงยิ่งแบบยังไงดีล่ะใช่เราเด็กลงดูอย่างกับตาของเราดีเด็กลงเยอะเด็กลงเฉยๆนะเนี่ยไม่พูดเลยแหละเนี่ยใช่เด็กอยู่เด็กเยอะเลยใช่แบบซิงเกิลที่แล้วพี่ออม16ซิงเกิลนี้พี่ออม15ใช่เป็นเด็กลง15ลงปีใช่น้องออมเพิ่งรับปริญญามาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะดีด้วยขอบคุณค่ะก็ MV ของพวกเรานะคะก็มีในพาร์ทของที่เป็นเชียงใหม่ด้วยจะแบ่งสาวๆเนี่ยเป็น4สไตล์เลยก็จะมีสาวหวานสาวชิคสาวเท่แล้วก็สาวแซ่บใครเป็นยังไงกันบ้างดีกว่าฝั่งนู้นเป็นยังไงหน้าตาอย่างงี้เดาง่ายมากสาวแซ่บไม่ใช่สาวหวานใช่แล้วสาวหวานในนั้นแบบเป็นยังไงบ้าง MV อย่างงี้ค่ะใช่ก็แบบว่าเป็นการแบบแอบกินกันแล้วก็ป้อนเมลอนกันหวานๆไปมีสาวอะไรอีกลูกมีสาวเท่ค่ะหนูกับมิวแบบเท่ๆเลยเท่สองคนใช่เท่ไงเป็นแบบสนๆงี้แจ๊ดูไม่เท่หรอทำท่าใน MV ด้วยท่าใน MV ก็จะแบบเนเท่มากเท่มากคันนี้เล่าหน่อยเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วก็สเก
ค่ะน้องโพลเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วแบบเราก็จะถ่ายที่ฉากหลังเป็นกราฟฟิตี้ค่ะใช่แล้วเธอแบบกีดอะไรเนอร์สีฟ้าใช่กีดอะไรเนอร์สีฟ้าสีส้มดูแบบว่าแฟชั่นมากค่ะก็สิตาจะเป็นสาวแบบว่าสาวชิคๆนะคะก็จะแบบเป็นแนวแบบว่าสวยๆใช่จะอยู่ที่ร้านจักสารค่ะแบบว่าเป็นเจ้าของร้านนะคะแบบเป็นลูกเจ้าของร้านใช่เป็นลูกเจ้าของร้านแอบหยิบมา 2-3 ชิ้นเล่นนะคะก็มันจะมีอีกคนหนึ่งที่พิเศษเหมือนกันในทีมของสิตานะคะเป็นชิไฮนินของเราค่ะพี่ลีนะและคอนเซ็ปต์มาเป็นคนญี่ปุ่นเลยเป็นคนญี่ปุ่นเขาสวมบทบาทได้เหมือนมากใช่สวมบทบาทได้เหมือนเป็นคนญี่ปุ่นจริงได้คอนเซ็ปต์มาว่าเป็นคนญี่ปุ่นที่มาท่องเที่ยวเหมือนมากเลยค่ะเหมือนคนญี่ปุ่นมากเลยค่ะแถมพี่ลีนะพูดภาษาญี่ปุ่นเก่งมากค่ะโอ้จริงค่ะเริ่มลงนะคะพี่ลีนะ1เดือนนะคะก็สุดท้ายก็จะเป็นสาวแซ่บนะคะของปอก็จะเป็นแฟชั่นนิดนึงชื่อแกงช็อกโกแลตค่ะก็จะเป็นตัวสีน้ำตาลน้ำตาลทั้งหมดใช่แล้วก็จะเป็นแบบพาเดินเดินผ่านถนนนะคะแคทวอล์กนิดนึงแฟชั่นอะไรประมาณนี้ค่ะพิเศษหนึ่งอย่างก็คือเราได้ดับเบิ้ลเซ็นเตอร์เนาะใช่น้องตาของคณิงเป็นไงรู้สึกยังไงกันบ้างสองคนก็หนูนะคะรู้สึกดีใจจริงๆเลยค่ะที่ดีใจจริงๆเลยค่ะจริงๆเลยค่ะที่ได้พี่สุตาเป็นดับเบิ้ลเซ็นเตอร์คู่เพราะหนูคิดว่าถ้าหนูได้เป็นเซ็นเตอร์เดี่ยวๆคงไม่รอดโอ้ทำได้อยู่แล้วก็อยากจะเรียนรู้ค่ะอยากจะเรียนรู้ไปด้วยกันอยากเก็บเกี่ยวเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะยังรักกันดีนะคะใช่อยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากขึ้นไปอีกค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสใช่ขอบคุณที่มีโอกาสให้โอกาสให้โอกาสขอบคุณที่มีน้านะคะที่ให้โอกาสหนูได้เป็นเซ็นเตอร์ค่ะเฮ้ค่ะก็สิตานะคะก็ดีใจมากๆเหมือนกันที่ได้เป็นเซ็นเตอร์คู่กับคณิงนะคะเพราะว่าก็จับผ้าจับผู้อยู่ๆมาได้คู่กันเฉยเลย ใช่ก็น้องทำงานเก่งขึ้นทุกวันจริงๆนะคะในส่วนของสิตาก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันค่ะก็ขอบคุณสำหรับโอกาสที่ให้มาอีกรอบนึงนะคะเราจะทำให้เมลอนหวานฉ่ำแน่นอนใช่ไหมใช่เลยค่ะก็รู้สึกดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าพวกเราก็คาดหวังไว้สูงจริงๆกับเพลงนี้เพราะว่าก็เป็นเพลงที่พวกเรา CTM ชอบอยู่แล้วแล้วก็อยากได้อยู่แล้วแล้วพอได้มาพวกเราก็ทำให้เต็มที่แล้วผลตอบรับก็ออกมาดีก็รู้สึกดีใจค่ะโหดทางด้านแบบร่างกายเพราะว่าต้องใช้พละกำลังมากกว่าแต่ถ้าจะไม่ได้โหดยาวทำตามได้จังหวะยากกว่าคือหลังๆกลิ่นห้องซ้อมเริ่มมีแต่กลิ่นแบบยานวดยานวดกลิ่นสเปรย์ชาเขียวทุกคนต้องมีแบบสนับเข่าไว้ใส่อะไรอย่างนี้แล้วเข่าก็จะกรอบแกรบกรอบแกรบตลอดเวลากรอบแกรบกรอบแกรบยังไม่มีใครเข่าแตกใช่ไหมเนี่ยอันนี้สั่งเวยดิสั่งเวยไปแล้วค่ะยูสั่งเวยเข่าแล้วดิบีโดนหาถามลงเวทีใช่ใช่โดนถามลงไปแล้วมีรอยจ้ำอยู่บนรถหายดีแล้วค่ะน้องซูมากไม่ยอมฝึกซ้อมอย่างหนักใช่ที่นี่พวกเราไม่ได้มาคุยกันอย่างเดียวแต่เพื่อเตรียมเกมและเตรียมของรางวัลมาให้ด้วยผู้หนูชอบของรางวัลผู้หนูชอบเรื่องเกมพวกเราสู้มากสู้สุดใจมากทุกเกมที่เล่นมาจริงจังมากจะไปกรี๊ดม้วนเลยเนี่ยขอถามกันดีกว่าพร้อมใช่ไหมคะพร้อมค่ะตามประกาศมีเวลาให้2นาที48วิเท่านั้นนะค่ะถ้าพร้อมได้งั้นหยิบไปคนละใบก่อนงั้นหยิบเลยใช่ไหมคะหยิบเลยได้ไหมได้ไข่หยิบเลยก็ได้ค่ะหยิบเลยอย่าเพิ่งกลางนะถ้ายังคิดว่าตอบไม่ถูกก็ผ่านไปก่อนใช่ถ้ายังคิดว่าตอบไม่ได้ก็ผ่านไปก่อนตอบได้แน่นอนมาห้าสี่สามสองเริ่มค่ะมันชนกับหัวกับหัวก็บอกไหมอ่ะพี่นะถูกต้องมาเลยเป็นกวินเพนกวินพี่หมอถูกต้องจริงเหรอหยิบใหม่พี่ต้องหยิบใหม่หัวหยิบใหม่คุกกี้หยิบใหม่พี่คุกกี้พอจะวุ่นตัวเล็กคู่บ้าน
ายกันเลยหนูแหมชี้ไม่ยี้เลยเราไปแดงดูเราไปเราเละมากอ่ะพี่เบิร์ดทำไมไม่เก่งทำไมถึงชนะคิดว่าทำไมพวกเราถึงชนะได้เพราะว่าเรารู้จักกันเยอะเพราะเรารู้จักกันเยอะไม่ติดเต็มรู้เลยไม่ติดเต็มคนแรกมันไม่ติดเต็มเลยก็เท่านี้เฮ้อาทิตย์นี้ตามสัญญากล่าวเมลอนจูสนะคะตอนนี้ก็สามารถรับฟังเพลงของพวกเราได้ตามแอปสตรีมมิ่งต่างๆเลยค่ะทั้งจูก Spotify Apple Music แล้วก็ YouTube Music ค่ะและตอนนี้นะคะ MV ของพวกเราก็ได้ออกมาแล้วค่ะเร็วๆนี้เลยเมื่อวันที่31ที่ผ่านมาใช่ค่ะแล้วก็ยังสามารถพรีออเดอร์นะคะเมลอนจูสได้ในแอป Shopee นะคะจนถึงวันที่9พฤศจิกายนเวลาเที่ยงตรงเท่านั้นค่ะภายในนั้นก็จะมีบัตรจับมือด้วยนะคะสามารถมาจับมือพวกเราได้นะคะวันที่28 29กรุงเทพค่ะฝากเพลง Melon Juice แล้วนะคะก็ฝากอีก2เพลงแล้วกันค่ะเพลงรองของซิงเกิลที่2นะคะเพลงแรกคือเส้นทางของผู้ใหญ่ค่ะเป็นเพลงของน้องๆ Under Girl ทั้ง9คนของ CGM48 นะคะเป็นเพลงช้าๆพอๆซึ้งๆค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองไปฟังเพลงที่2คือ Direct Gano Harmony เพื่อใครสักคนค่ะเป็นเพลงที่พวกเราทั้ง25คนได้ร่วมร้องเพลงนี้ด้วยกันค่ะยังไงก็ฝากด้วยค่ะค่ะแล้วก็อยากจะขอย้ำวันที่21พฤศจิกายนนี้นะคะเป็นงาน Cat Expo ค่ะที่พวกเราซีเจนโฟเรสจะลงมาแสดงเพลง Melon System ค่ะทั้งหมด16คนเต็มวัสดุเลยก็มาเจอกันได้ที่สวนสนุก Wonder World นะคะใช่แล้วก็อีกงานนึงก็คืองานจับมือวันที่28 29พฤศจิกายนนี้นะคะก็เป็นงานจับมือครั้งแรกของพวกเราซีเจนโฟเรสที่ลงมาจับมือกันที่กรุงเทพเลยค่ะมากันครบ25คนเลยนะคะมาเจอกันได้นะคะที่ไบเทคบางนะค่ะค่ะแล้วก็ขอฝากงาน Sport Day นะคะวันที่26ธันวาคมนี้ค่ะเป็นงานที่พวกเราสีเจียมโพเดียมนะคะร่วมกิจกรรมกับพี่ๆ BMK นะคะในงานกีฬาสีเป็นครั้งแรกด้วยค่ะแล้วก็มีธีมด้วยนะคะก็คือกีฬาสีอนุบาลหนูน้อย48ค่ะใช่แล้วก็จะแบ่งเมมเบอร์นะคะเป็น4สีค่ะได้แก่สีเขียวสีส้มสีแดงแล้วก็สีฟ้าค่ะใช่แล้วก็ได้เป็นหัวหน้าสีครั้งแรกด้วยค่ะของพวกเราสีเทียมโฟเต้นะคะก็สามารถติดตามได้ที่ Twitter นะคะ Facebook Instagram YouTube แล้วก็มีแอปพลิเคชัน I am Fote นะคะก็จะมีเมมเบอร์ในไลน์แล้วก็ทำกิจกรรมอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็ขอฝาก TikTok ของพวกเราสีเทียมโฟเต้ด้วยค่ะก็ฝากสินค้าอื่นด้วยแล้วกันค่ะก็เรามีสินค้าอื่นอีกเพียบเลยน่าสนใจเยอะมากจะเป็นหมวกจะเป็นเสื้อหมอนนะคะสามารถไปเลือกชมได้ที่ไหนแอปพลิเคชันใช่แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะแปลว่า CJM Photo Option Shop ค่ะใช่ค่ะเก่งแล้วค่ะขายของใช่ค่ะวันนี้พวกเรา CJM Photo ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเย้ตึกตักชุดตึกตักชุดชักแล้วก็โอ้โหเพราะรักเป็นเมลอนชื่อต้องละเอียดในการทำทุ่มเทและพยายามจึงทำขึ้นได้รักนั้นมันเมลอนจูสคั้นทุกๆสิ่งภายในใจฝันเพลินชุ่มฉ่ำเพียงใดต้องทำให้ได้น้ำผลไม้นี้ฉันให้เธอเมลอนจูส